กับผมดร.ยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออภิปรายแสดงความคิดเห็นจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ด้วยเหตุด้วยผลที่ผมจะพูดต่อไปเกี่ยวกับเงินกู้พระราชกำหนดเงินกู้ซึ่งมีชื่อยาวพอสมควรในสภาแห่งนี้แต่ผมเรียกสั้นว่าพระราชบัญญัติเงินกู้เพื่อการเยียวยาโควิด-19ท่านประธานครับผมต้องขออนุญาตท่านประธานขึ้นหัวข้อว่าเงินกู้พ.ร.บ.ไอ้พระราชกำหนดเงินกู้ฉบับนี้ผมถือว่าเป็นการกู้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของรัฐบาลในการบริหารโควิด-19นี่เชื้อโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยเพราะว่าความบริหารผิดพลาดในการบริหารโควิด-19นี่ทำให้เกิดการกู้ฉบับนี้เกิดขึ้นท่านประธานและเป็นการกู้เงินที่มีจำนวนมหาศาลเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยถึง1,900,000,000,000เพราะฉะนั้นผมจึงถือว่าเป็นความจำเป็นที่ผู้แทนจะต้องแสดงความคิดเห็นติติงทางรัฐบาลทางนายกรัฐมนตรีจะเอาไปใช้ชุลุยชุล่ายไม่ได้ครับเงินกู้1,900,000,000,000ที่จะกู้ต่อไปนี้ที่ออกไปร่างกฎแล้วพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมีส่วนในการเป็นหนี้ร่วมเพราะนั้นเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีผมต้องติติงเลยนะที่ท่านบอกท่านขู่ตะคอกว่าไอ้ที่ผู้แทนกล่าวหาท่านว่าผิดทุกเรื่องน่ะมันไม่ใช่ครับท่านประธานมันเป็นความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งของผู้แทนในเมื่อพี่น้องประชาชนเลือกเรามาแล้วเขาก็มีส่วนในการที่จะเป็นหนี้ร่วมน่ะเป็นลูกหนี้ร่วมเป็นผู้ค้ำประกันล่ะทั้งประเทศเพราะนั้นเงินจำนวนนี้ผู้แทนต้องพูดท่านประธานครับผมไม่ทราบว่าไม่ขึ้นพาวเวอร์ให้ผมนะนี่พาวเวอร์พอยต์เนี่ยผมต้องถือว่าเงินกู้พระราชกำหนดเงินกู้ฉบับนี้มันเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลในการบริหารโรคระบาดไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19เนี่ยเพราะนั้นในเมื่อมันเงินจำนวนมหาศาลแบบนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นลูกหนี้ร่วมรัฐบาลต้องฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยเฉพาะยิ่งผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนครับพระราชกำหนดฉบับนี้มี3ฉบับแต่ผมขอพูดในส่วนของพระราชกำหนด1,000,000,000 บาทคือส่วนที่6,400,000,000 กับ 400,000,000 600,000,000 400,000,000ครับท่านประธานครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการของรัฐบาลโดยนำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผมบอกแต่แรกแล้วว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ทำให้เกิดการบริหารความผิดพลาดแล้วเป็นสาเหตุแห่งการกู้เงินฉบับนี้ต่อมาความจริงผมทำ PowerPoint ฉบับนี้ขึ้น 2-3 วันแล้วผมฟังหมอชลนาถพูดเมื่อคืนนี้มีแนวคิดเหมือนกันครับท่านประธานผมจึงต้องบอกว่าท่านบริหารจัดการได้ท่านต้องขอบคุณประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านนายกรัฐมนตรีต้องขอบคุณโรคโควิด-19หรือโควิด-19ครับเพราะมีโรคนี้ท่านจึงยืมเงินท่านจึงกู้เงินแล้วก็อ้างสาเหตุการกู้เงินเนี่ยมาบังคับขู่เข็นพี่น้องประชาชนผมเห็นด้วยนะที่ท่านต้องออกพระราชกำหนดหลายเรื่องแต่การกระทำแบบนั้นบางครั้งเราต้องคิดถึงพี่น้องประชาชนด้วยท่านประธานว่าเขาเดือดร้อนวันนี้
ท่านก็บอกว่าประเทศไทยอันดับหนึ่งของโลกอะมีตายแค่56คนแต่ท่านประธานครับ56คนที่ตายจากกิดโรคโควิด -19 แต่อีก 3-400 คนตายเพราะไม่มีข้าวกินตายเพราะผูกคอตายเนื่องจากเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีข้อมูลจากการแถลงของนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ลกิจอธิบดีกรมสุขภาพจิตเลยนะบอกว่าประเทศไทยวันนี้เกิดการตายจากไม่มีจะกินเนี่ยตกไป 6.34 ต่อประชากร 100,000 คนจาก56คนทำไมที่ตายจากโรคแต่6.34 ต่อประชากร 100,000 คนถ้าคิดรวมไปแล้วเขาคิดเพียง1เดือนแน่นี่จากเดือนเมษายนคนตายเกือบ300คนจากสาเหตุไม่มีกินผูกคอตายครับท่านประธานครับ1ถึง11เมษายนนี่มั้ยตายติดต่อกันขนาดเพื่อนของสสผมเนี่ยของเมืองนนทบุรีเนี่ยสสโต้งนี่ก็ไปเผามาวันที่18ก็เพราะธุรกิจล้มเหลวเพราะคำสั่งของนายกรัฐมนตรีไปเผามาแล้วที่18ครับสสโต้งเมืองนนท์เนี่ยจะเห็นว่าความสำเร็จฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีต้องกลับไปทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผ่านไปครับเนื่องจากเวลามันสั้นผมขอแบ่งคน2กลุ่มจากเหตุการณ์โควิด-19 เนี่ยคนกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์อีกคนกลุ่มหนึ่งเสียประโยชน์โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์หมายความว่าไงหมายความว่าจากการเกิดโรคนี้ทำให้คนรวยขึ้นก็อาศัยจากการขายธุรกิจต่างๆทั้งภาคราชการทั้งภาคเอกชนนี่มาขายเยลขายอะไรรวยแต่พี่น้องประชาชนยากจนไม่มีกินครับเดี๋ยวผมแบ่งเป็นสองชิ้นจะเห็นว่าจากการฟ้องร้องของกรมการค้าภายในเนี่ย5,600,000ชิ้นวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปฟ้องอธิบดีกรมศุลกากรผมจึงบอกว่ามันเกิดเป็นสองมุมอีกมุมหนึ่งผมต้องขออนุญาตผ่านไปเลยเนื่องจากเวลามันน้อยประชาชนยากจนผมไม่ว่าเพราะหลายท่านพูดแล้วว่าการเข้าถึงวงเงินกู้และการบริหารของรัฐบาลมันบริหารบกพร่องบริหารผิดพลาดนี่แหละครับประชาชนเข้าถึงยากเงินจำนวนนี้แต่ที่ผมต้องพูดถึงวันนี้ในส่วนของอีกคนกลุ่มหนึ่งหรือเรียกว่าพระนี่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่วันนี้ไม่ได้รับการเยียวยาครับผมมีข้อมูลครับท่านประธานผ่านไปครับเพราะว่าจำเป็นอะเวลามันน้อยครับวันนี้บอกว่าได้รับการเยียวยารูปละ40บาทต่อวันจำนวน 20,000 รูปทั้งพระทั้งเนนแต่ผมต้องถามท่านประธานไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าจำนวนพระกลุ่มนี้ 20,000 พระทั้งหมด 230,000 กว่าคนรูปเนี่ยหายไปไหนทำไมได้รับการเยียวยาแค่ 20,000 รูปแล้วการเยียวยา40บาทผมยังสงสัยว่าไอ้40บาทต่อ1รูปนี่เยียวยายังไงอันนี้ต้องถามรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักนายกและนายกรัฐมนตรีผู้ดูแลทางพระ40บาทต่อ1รูปแล้วก็30วันท่านประธานมีคำสั่งสำนักพุทธชัดเจนนะ3คำสั่งที่7/2563เนี่ยยืนยันชัดเจนว่า40บาทต่อ1รูปเป็นจำนวน20,000รูประยะเวลา30วันท่านประธานครับ 2,909 วัดแล้วที่เหลือทำอะไรไปดูแลกันยังไงอันนี้ต้องฝากท่านประธานไปถึงนายกรัฐมนตรีเพราะว่า
หลายอันพูดแล้วแต่ในเรื่องพระนี่ผมขออนุญาตว่าในท่านประธานเป็นศิษย์วัดนี่พระก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้พี่น้องพระบ้านผมเจ้าท่านจังหวัดทั้งธรรมยุทธและมหานิกายต้องตั้งโรงทานส่วนธรรมยุทธอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเย็บเม็ดปิดปากต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ